สวัสดีครับนี้ก็จะมาแชร์อีกหนึ่งเทคนิคเพื่อเล่นนะครับในการวิเคราะห์หรือสังเกตตัววอลุ่มนะครับถ้าบางทีเราเทรดหุ้นอาจจะเป็นช่วงแบบระยะสั้นหรือไม่ยาวมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามีต้นทุนหุ้นหรือว่ามีหุ้นอยู่ในมือกันเนี่ยที่ราคาไหนนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบเบื้องต้นได้โดยการคลิกที่insert แล้วก็มาที่ตัว analysis นะครับแล้วก็เลือกเนี่ยครับ volume analysis นะครับพอคลิก volume analysis ออกมาเนี่ยเราก็จะได้กราฟเอ้ยไม่ใช่ได้ตารางออกมาประมาณนี้ลองดูนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าแต่ละราคาเนี่ยมีการซื้อขายกันในปริมาณมากน้อยแค่ไหนทีนี้ data ที่เขาให้ดูได้เนี่ยนะครับมันจะดูได้ย้อนหลังได้ประมาณมากสุด90วันนะครับก็ใส่ไปเลย90นะครับนี่จะเห็นละนะครับต้นทุนส่วนใหญ่เขาจะซื้อกันอยู่ที่ประมาณสัก200กว่า200กว่ามา250ที่เหลือก็เริ่มน้อยๆลงมานะครับแสดงว่ามีคนถือหุ้นอยู่ก็เพื่อจะให้ง่ายนิดนึงแล้วก็จะใส่กราฟเข้ามานะเป็นตัวอย่างอย่างนี้นะครับกราฟก็อาจจะเปิดเป็นกราฟเดย์นี่แหละนะครับจัดหน้าให้มันดูโอเคนิดนึงตรงนี้นะครับคลิกขวาตรงบาร์แล้วก็กดที่ลิงก์1นะครับเราจะเชื่อมกราฟไอ้ Windows 2ตัวนี้เข้าหากันโอเคลิงก์1อยากรู้ตัวไหนบ้างล่ะสมมติวันนี้เขาเล่นอะไรเป็นโซล่านะครับ enter ดูปุ๊บโอ้เราจะเห็นแล้วนี่คือโซล่านะครับขยายกราฟประมาณนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วต้นทุนของคนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะพิจารณาแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าวอลุ่มในราคาที่สูงขึ้นวอลุ่มทั้งหมดจะค่อยๆลดลงนะครับหรืออย่างวันนี้ตัวฮิตเขา UWC นะครับตอนนี้ราคา UWC อยู่ที่11บาทได้ 11.4 นะครับถามว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีคนอีกกลุ่มนึงที่ได้ราคาอยู่ประมาณ3บาทอีกกลุ่มนึงอยู่ที่ประมาณ5บาทเงี้ยนะครับเราก็จะมาดูว่าต้นทุนเขาต้นทุนเราแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างนะครับก็ลองมันไปใช้ดูนะลืมไปอีกเรื่องนึงนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะเก็บหน้าจอนี้ไว้ใช้งานเนี่ยพอเราได้คอนฟิกเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ครับ Save Template นะครับเขียนว่าเป็นวอลุ่มAnalysis นะครับถ้าจะทำพอดคีย์ใส่ก็ผมกดเป็นตัว Ordinate V นะครับกดโอเคสมมติผมปิดไปนะครับผมล็อกโปรแกรมมาใหม่เราก็กดที่ตัว Ordinate V นะครับเราก็จะเปิดหน้านี้กลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับหรือเราจะเรียกกดจากตัว Template แล้วตัว Custom นะครับแล้วก็เลือกตัวเมนู Volume ที่เราตั้งไว้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับลองใช้กันดูขอบคุณครับ